ความรู้สึกจากใจเพื่อนสนิทปมถูกสาวปริศนาอ้างใช้สามีร่วมกันเรียกว่าทำเอาชาวเน็ตต่างพากันจับตามองความเคลื่อนไหวของสาวไออภิษฎากันอยู่ตลอดหลังจากที่มีแอคเคาท์ปริศนาบอกว่าเธอกับไอ้นั้นมีสามีคนเดียวกันและแฟนของไอ้ยังได้เล่นทินเดอร์แอปหาคู่ทุกวันแต่ว่าไอ้นั้นไม่ได้แคร์จนทําหลายคนต่างพากันสงสัยว่าเรื่องนี้จริงเท็จมากแค่ไหนล่าสุด ทางด้านสาวุลเส้นวิริธิพาเพื่อนสนิทไอซ์ได้ออกมาเผยถึงประเด็นที่มีแอคเขาปริศนาปวนไอซ์ด้วยว่าได้ยินผ่านๆไม่ได้รู้ดีเทลแต่คิดว่าไอซ์เขาโอเคส่วนตัวไม่ได้คุยกับน้องเลยเห็นน้องแฮ ppy มีความสุขและน้องเขาอยู่ในวงการมานานมีภูมิมคุ้มกันแน่นหนาแข็งแกร่งอยู่แล้วพวกเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะมากมันก็เป็นจุดที่รู้แล้วว่าทําอะไรแล้วมีความสุขตอนนี้เขาแฮ ppy ดีตอนนี้เราก็ลุ้นน้องอย่างเดียวว่าเพศอะไร เรื่องอื่นไม่น่าเป็นปัญหาใหญ่ของเขาอยู่แล้วส่วนเรื่องที่สามีไอซ์เป็นเศษรษฐีฝรั่งเศสระดับท็อปรู้อยู่แล้วเพราะเคยไปงานให้เขาที่เมืองไทยแต่ไม่เคยเจอตัวจริงมั่นใจว่าเพื่อนศึกษามาดีและคุยกันแล้ว